วันนี้พี่อ้ําจะมาเห่อแกะกล่องกระเป๋าใบใหม่ที่เราเพิ่งได้มาจากร้าน SF Brand Name นะคะถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพาไปช้อปปิ้งงานเซลล์ของ SF นะคะจะเห็นว่ามีกระเป๋าหลายใบที่พี่อ้ําสนใจนะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะพี่อ้ําก็ได้ซื้อมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าพี่อ้ําได้ใบไหนมาแล้วพอใช้แล้วชอบหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะทาดานี่จ้ากระเป๋าของหลุยส์วิตตองนะคะแค่เอากล่องขึ้นมาหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าพี่อ้ําเอาใบไหนมาเพราะว่าถือไม่ปล่อยเลยนะคะทุกคนมาดูด้านในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างคือของอันที่พี่อ้ําเอามาเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ครบนะคะแล้วก็มีถุงผ้าแล้วก็มีถุงกระดาษมาให้ด้วยนะคะอันนี้ซื้อจากช็อปไทยนะคะนี่นะคะน้องมากับถุงผ้าแบบนี้นะคะมาดูกันเลยนี่มาแล้วอุ้ยน้องน่ารักนะคะจะบอกว่าถุงแอปขาดนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เก็บใส่ถุงตลอดอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะมาดูกระเป๋ากันต่อนะคะนี่เลยจ้ากระเป๋านะคะเป็นกระเป๋านิสมินินะคะมันจะมีไซส์นาโนด้วยใบเนี้ยเหมือนใหม่เลยแกเพราะแคนวงแคนวาสต่างๆนะคะทุกคนสภาพดีมากน้องไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะเหมือนไม้ออกช็อปเลยมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยแคนวาสยังสวยอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็อะไหล่เป็นสีทองนะคะอะไหล่ก็ยังดีอยู่ยังทองไม่มีลอกเลยนะคะอะไหล่ก็จะมีปั๊มคําว่า LV ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สามารถรูดออกได้2ฝั่งนะคะสามารถเปิดกว้างได้เลยนะคะมีปั๊มคําว่าหลุยส์วิตตองปารีสตรงนี้นะคะอันนี้คือพี่อ้ําซื้อมาใส่เองนะคะเป็นดีริงนะคะเอาไว้เวลาเราสะพายนะคะอันนี้ก็ไปสิงอยู่ในกลุ่มแบรนด์เนมนะคะครับก็จะมีแบบว่าใช้ตัวนี้กันเยอะมากแล้วก็น่ารักมากจะบอกว่าตัวนี้เป็นของแรร์ไอเทมเลยคือในกลุ่มเขาจะบอกว่ามันจองยากคือเคยไปที่ช็อปก็ไม่มีของนะคะไม่เคยมีเลยนะคะหายากมากในกลุ่มเขาจะบอกว่าเวลาจองอ่ะค่อนข้างยากนะคะจะต้องตื่นมาจองแบบในเว็บอะไรเงี้ยคือถ้าไปดูปกติอย่างเวลาเราเข้าไปดูเงี้ยส่วนใหญ่นะก็จะไม่มีของนะคะไม่มีของไปที่ช็อปก็ไม่มีของนะคะก็ต้องอาศัยดวงนิดหนึ่งนะคะถ้าฮิ้วแบบเนี้ยพี่อ้ําว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างสั้นเนาะบางทีเราอยากได้ความที่แบบยาวขึ้นแล้วก็สามารถซื้อตัวดีลิงก์ตัวเนี้ยมาใส่ทําให้มันยาวได้พี่อ้ําก็ซื้อมาจาก Shopee นะคะราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ละกันเพื่อใครสนใจอยากจะไปซื้อตัวดีลิงก์มาใส่นะคะคือเข้าไฮอ่ะใหม่มากนะคะทุกคนคือทุกอย่างแบบใหม่มากเหมือนมือหนึ่งเลยแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะคะเขาก็จะมีซองแบบนี้มานะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าซื้อที่ไหนอันนี้ก็คือซื้อที่ช็อปไทยเนาะแล้วก็มีแบบนี้มาให้ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมีการเปลี่ยนแล้วคือสินค้าด้วยนะคะแล้วก็มีเอกสารแล้วก็แบบมีชื่อพนักงานขายด้วยนะคะว่าใครเป็นคนขายให้เราเนาะแบบนี้นะคะเพื่อเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยการซื้อของศูนย์ไทยอ่ะเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยพี่อ้ําว่าเข้าช็อปอ่ะมันจะคุยง่ายกว่าซื้อแบบของฮิ้วจากต่างประเทศนะอันนี้คือความรู้สึกตัวเองนะคิดตัวเองไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าและเขาก็มีริบบิ้นมาให้ด้วยนะคะริบบิ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะทุกคนพี่อ้ําได้มาในราคา 39,900 บาทแต่ว่าในช็อปขาย 32,500 บาททุกคนคือราคาแพงกว่าแต่เรารับได้เราก็เลยเลือกซื้อมาคือเราจับแล้วเราไม่อยากปล่อยเลยคือมันมีความแบบน่ารักแล้วก็ถือเรารู้สึกว่าเข้ากับพี่อ้ํามากคือถ้าวางเนี่ยมีคนหยิบไปแน่นอนเพราะในช็อปมันไม่มีของแกและร้านมือสองส่วนใหญ่ก็จะขายราคาสูงทุกร้านนะคะที่แบบหิ้วมาอย่างเงี้ยก็จะขายสูงหมดเพราะว่ามันเป็นของแรร์ไอเทมของหายากแล้วคนก็ต้องการเยอะมันเป็นของที่แบบคนต้องการในตลาดเยอะมากทุกคนราคามันก็จะสูงนะคะเราสามารถยอมแลกนะคะเพราะว่าเราหาซื้อไม่ได้จริงๆการที่ละเราจะยอมเสียเงินเพิ่มนิดหนึ่งเพื่อได้ของมาเลยเราก็ยอมนะคือเราเช็คราคาแล้วนะไม่ใช่ว่าเราไม่เช็คเราซื้อมาแล้วแบบหุยราคาแพงกว่าช็อปหรอเสียใจไม่ใช่เราเช็คตั้งแต่อยู่ที่ร้านแล้วนะคะตอนที่ช้อปปิ้งนะคะก็เห็นแล้วว่าราคามันแพงกว่านะคะแต่ก็เอาอะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยไม่มีสินค้านะคะไม่มีทางที่คุณจะซื้อได้ง่ายๆนะคะตัวนี้คือซื้อยากมากขนาดของกระเป๋านะคะความยาวนะคะ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงนะคะ 13.5 เซนติเมตรความกว้างตรงนี้12เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัวหนังแคนวาสเนี่ยพี่อ้ําว่ามันทนนะคะคือพี่อ้ําใช้หลุยมา 2-3 ใบแล้วรู้สึกว่ามันทนมาดูด้านในกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรได้บ้างนะคะม
มันเปิดได้2ฝั่งเลยนะคะพอเปิดได้2ฝั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะกว้างได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนคือมันจะเปิดได้กว้างมากๆจริงๆแล้วนิสมินิตัวเนี้ยนะคะเขาออกแบบมาเพื่อใส่เครื่องสําอางสกินแคร์อะไรต่างๆแต่ไม่จําเป็นค่ะพอพี่อ้ําเห็นหลายๆคนนะคะเขาเอามาเป็นกระเป๋าแบบใช้ใส่ของออกไปข้างนอกเนี่ยมันน่ารักแล้วมันก็คือแบบสวยเก๋มากแต่คือน้องน่ารักขนาดเนี้ยแกเราเอามาเป็นกระเป๋าใช้ในชีวิตประจําวันเถอะเออหรือว่าใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่ใส่เครื่องสําอางอยู่บ้านก็ได้หรือว่าเราจะเอามาช้อปปิ้งเวลาออกไปข้างนอกใส่ของต่างๆก็ได้ความน่ารักนะคะมันน่ารักขนาดนี้เนาะแล้วก็มันสามารถอะแดปต์ได้คือเราเห็นแบบหลายคนเขาทําอ่ะเราไปซิงอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะเหมือนโดนสะกดจิตแกป้ายาแบรนด์เนมอ่ะตัวแม่ป้ายาแบรนด์เนมคือเหมือนแบบสะกดจิตเลยแล้วมันก็เป็นของที่แบบว่าเหมือนแรร์ไอเทมมากๆของหลุยส์ตัวหนึ่งเลยอ่ะทุกคนแล้วก็สามารถนะคะเอามาแบบตกแต่งพอเอาตัวนี้มาใส่ดีลิงค์มาใส่ใช่มั้ยมันสามารถทําเป็นหูหิ้วได้สะพายได้ต่างๆได้นะคะตกแต่งได้ทําให้มันน่ารักขึ้นได้นะคะคือมันเลิศด้านในนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าหนังป่องๆแบบนี้ทุกคนแต่เขาบอกว่าอันนี้มันทำความสะอาดได้นะคะมันทำความสะอาดได้มันจะนุ่มๆนิ่มๆอ่ะเธอมันนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะมันจะเขียนว่าหลุยส์วิตตองนะคะปารีสนะคะ made in Italy นะคะของพี่อ้ํา made in Italy นะจ๊ะมันไม่ได้มีโค้ดอะไรแล้วนะคะทุกคนมันน่าจะเป็นชิปแล้วป่ะเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นชิปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันดีไซน์มาให้เราแบบว่าใส่ของได้ด้วยแล้วแอบใส่เบิ่งใส่บัตรใส่เงินซ่อนไว้ก็ได้นะคะทุกคนเออลดว่ะมีช่องลับด้วยนะมีช่องลับด้วยรถเออตอนซื้อมานะคะเขามีอันนี้มาให้พี่อ้ําด้วยนี่แต่ว่าเราไม่ชอบเพราะว่าเราชอบแบบนี้คือกระเป๋าทุกใบที่เรามีอ่ะแบรนด์เนมอ่ะเราจะซื้อที่เป็นเหมือนแบบเป็นผ้ากำมะหยี่แบบนี้หมดเลยและทรงสังเกตทรงมันจะสวยกว่าแบบนี้นะคะมันจะแข็งแรงกว่าแล้วมันรู้สึกว่ามันดันทรงได้ดีกว่านะคะอันนี้ดูข้างในดีเริ่มวิวแล้วนะคะอันนี้ยังแบบดีอยู่นะคะอันนี้สั่งมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาแถมมาในกล่องนะคะตัวนี้นะคะมันจะช่วยจัดระเบียบของด้านในนะคะแล้วพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยดันทรงกระเป๋าให้เราแบบอยู่ทรงด้วยนะคะนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะน้องก็จะช่วยดันทรงนะคะให้กระเป๋าเราอยู่ทรงนะคะแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะแยะมากมายอยากรู้ไหมว่าใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะหลายๆคนอาจจะแบบพี่อ้ํามันจะใส่อะไรได้เยอะหรอกระเป๋าใบเท่านี้นะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องใส่นะคะคือกระเป๋าตังค์ Chanelจะบอกว่ากระเป๋าตังค์ Chanel ใบเนี้ยไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะคะคิดว่าอีกไม่นานอาจจะต้องเอามาขายเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะคะคือไม่ได้ใช้เลยพอมาใช้การ์ดโฮลเดอร์แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์กว่านะคะก็เลยไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์เลยทุกคนอ่ะใส่เข้าไปแล้ว1พี่มันเลยขึ้นมาน่ะทุกคนมันจะปิดฝาได้มั้ยอ๋อได้นะคะโอเคเราต้องใส่ไปแนวนี้นะคะทุกคนแนวนี้ไม่ได้นะคะมันต้องเป็นแนวนี้เนาะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเป็นอะไรที่จําเป็นมากในชีวิตประจําวันนะคะ iPhone 12 Pro Max นะคะ Pro Max ก็คือแบบใหญ่มากทุกคนจริงๆมันสามารถใส่แนวนี้ได้นะเราเคยใส่แบบแนวนี้ไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เราจะใส่เป็นแนวนี้แล้วกันนะคะเป็นแนวแบบเค้าเรียกอะไรแนวเฉียงลงไปอ่ะเออประมาณนั้นนะคะการ์ดโฮลเดอร์มีการ์ดโฮลเดอร์เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนพกการ์ดเยอะนะคะก็ใส่เข้าไปแป้งผสมรองพื้นลอร่านะคะใส่เข้าไปลิปสติก2แท่งยาดม1อันนะคะยาดมเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยต้องใช้ตลอดยาดมอ่ะใส่เสร็จแล้วนะคะมาดูกันว่าเยอะไหมอ่ะทุกคนว่าเยอะไหมพี่อ้ําว่าใส่ได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับพี่อ้ําเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะให้ยัดของเข้าไปได้อีกนะคะแล้วตัวการ์ดพวกนี้นะคะทุกคนเราสามารถเอามาใส่ขอบๆได้เพราะว่าเรามีตัวจัดระเบียบกระเป๋าแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปขอบๆข้างๆได้แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาแบบไหนคือถ้าเราใช้การ์ดโฮลเดอร์กระเป๋าตังค์ก็ไม่ได้ใช้ใช้กระเป๋าตังค์การ์ดโฮลเดอร์ก็ไม่ได้ใช้นึกออกใช่ปะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่คือเอาใส่เข้าไปหมดเลยอ่ะมันก็ยังสามารถใส่ได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมเลิศนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวปิดให้ดูนะคะแล้วเวลาหิ้วจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวให้ดูกันเลยอ่ะนี่ทุกคนเวลาหิ้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่น่ารักเนาะพี่อ้ําชอบนะพี่อ้ําว่ามันน่ารักดีนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะคือพี่อ้ําอ่ะเคยใช้นะคะออกไปช้อปปิ้งแล้วไปอีเวนต์แล้วนะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมันอาจจะยากแรกๆเพราะว่าซิปมันจะแบบค่อนข้างรูดยากนิดนึงนะคะช่วงที่แบบมันของมันใหม่เนาะคิดว่าใบเนี้ยก็ใหม่นะน่าจะเป็นมือหนึ่งเลยแหละราคาแพงกว่าช็อปแต่ก็คือรับได้นะคะสภาพดีมากทุกคนนี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะนี่น่ารักเนาะน่ารักปะคือเราสามารถแบบว่าถือแบบนี้ก็ได้แต่พี่อ้ําอ่ะเป็นคนที่เหงื่อออกมือไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนพี่อ้ํามั้ยพอเวลาเหงื่อออกมือเนี่ยถ้าเราถือตรงเนี้ยคาวไฮมันจะดํานะมันจะคล้ํานะเราไม่อยากให้คาวไฮตรงเนี้ยมันดํามันคล้ําก็เอาแบบนี้มาใช้งานแทนนะคะอันนี้ไม่ใช่หนังนะคะทุกคนมันเป็นแบบ PU อ่ะ
มันก็เลยโดนเหงื่อโดนอะไรเงี้ยได้ง่ายแล้วมันก็จะทนกว่าเราสามารถถือแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าเราจะสะพายแบบนี้คล้องแขนชอบอ่ะชอบจริงๆคือชอบดีใจมากที่หยิบใบนี้มาถ้าไม่หยิบมานะคะคิดว่านอนไม่หลับแล้วก็อาจจะเสียใจนะคะจนถึงวันนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันแบบตอบโจทย์มากใส่ของได้เยอะมากใครที่อยากได้ใบนี้นะคะแนะนําให้รีบตัดสินใจเพราะว่าหาซื้อยากมากแล้วก็ในช็อปไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ